ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วช่วงเช้าเจ็ดโมงแดดก็ออกแล้วนะเจ็ดโมงอ่ะครับจ้าจ้าเขาพี่แถวเรามีเกลือนไปหมดแล้วมันยังกล้าเอาอ่ะเนี่ยจอดรถตรงเนี้ยกองสามกองนอกนี่เสื้อสีส้มเลยงานดึงไปแล้วแล้วก็ไปดูตรงรถวิ่งขึ้นรถสบายมากไปแล้วแอบเจ็ดโมงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไงครับในเฮียเล่าเหตุการณ์นะครับลุงก็ยืนไอ้ยิงหวยอยู่ครับนะลุงก็ไม่ทันเห็นแล้วลุงก็เดินเห็นลูกค้ามาเข้าหลายคนแล้วก็เลยลุงก็เลยเดินเอาหวยมาเก็บครับมันก็เลยตามตู่เข้ามาดึงแล้วเรารู้ได้ไงครับนะก็ลูกค้าก็ร้องลั่นไปหมดโอ้ดูให้เห็นเพราะว่ามันวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วอะไรเงี้ยคือเขาดึงได้ไปกี่ใบครับตอนนี้ฮะเขาเอาได้ไปกี่ใบครับไอ้ก็ประมาณ45ใบประมาณเนี้ยนะจ้ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกไงครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ระแวงเกิดความกลัวไปหมดพอเราอยู่ตรงจุดนี้แล้ว